วัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องกรรมการไม่ทันเกมนะครับดูสิครับนี่คือการชกของ MMA กางเกงดำโดนรัดคอนะครับโอ้ดูสิครับนี่เห็นไหมเนี่ยเขาไม่มีแรงสะกิดคู่ชกนะครับเนื่องจากเขาสลบไปก่อนหน้านั้นดูสิครับหน้าเขาเขียวเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มจะหมดลมแล้วเนี่ยโอ้เอานี่คือความไม่ทันเกมของกรรมการมาแลคู่นี้สิครับท่านโอ้โหดูโปรดสังเกตหัวของเขาโอ้โหนั่นอ้าวหัวมาอยู่ที่ท้องแล้วพี่น้องอ้าวดูสิดูโอ้โหอ้าวกรรมการโอ้โหเนี่ยอ้าวการรับแบบนี้ไม่กี่วินาทีนะครับอาจจะเกิดให้สมองตายได้นะครับท่านนะหรือไม่ก็เสียชีวิตได้โปรดสังเกตเสื้อน้ำเงินนะครับโดนรัดจับตาแลเอานี่สลบแล้วนะครับเนี่ยเอาดูกรรมการยืนดูนั่นเอาเห็นไหมเนี่ยมือไม่มีแรงแล้วเนี่ยเอากรรมการยืนทำโดนะครับนะไม่ทำอะไรเนี่ยเอางงนะครับเนี่ยเอาเนี่ยอันตรายมากนะครับเนี่ยเอาเนี่ยมือยกไม่ขึ้นแล้วพี่น้องเอาดูสิเนี่ยเอาเฮือกสุดท้ายสตินะจะสะกิดคู่ชกแต่มือยกไม่ถึงเอาดูมีอาการชักเกร็งเอานั่นเห็นไหมดูขาเกร็งแล้วอ้าวกรรมการช็อกหรือยังไงเนี่ยเอาเห็นคนรัดคอกันเอายืนดูเฉยเอาดูสิครับโอ้พระเจ้านั่นโอ้นั่นเห็นไหมเอาพี่เลี้ยงต้องวิ่งขึ้นมาเอาเนี่ยถ้าพี่เลี้ยงไม่ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสหมดลมได้นะสิ้นลมได้เนี่ยโอ้ยบักซัวเอาก็มาแลคู่นี้สิครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาเป็นนักชกจีนด้วยกันนะครับนะนวมเหลืองเนี่ยเป็นมวยไทยนะสำหรับนวมสีน้ำเงินเนี่ยก็เป็นซานต้ากังฟูนะครับนะเขาระบุมาแบบนั้นจับตาดูให้ดีสำหรับคู่นี้ว่ากรรมการทันเกมหรือเปล่าเอาการชกของทั้งคู่นี่ดูเดือดนะแลกกันไม่มีหยุดเนี่ยเอานั่นเอาโดนแล้วเอาโดนแล้วเอาว่าจังไดเอาซานต้ากังฟูเนี่ยโดนมวยไทยตีนะเอานั่นเอาดูเอาโดนก้านคอเอาไม่มีสติแล้วพี่น้องเนี่ยเอายืนโอนเอ็นเฮ้กรรมการเอากรรมการมองด้วยความลังเลนะเอานั่นเอาโอ้ยนั่นเอานวมตกแล้วเอานวมตกโอ้แต่ยังสู้เอาเนี่ยกรรมการโอ้โหแอร์ละแนวตกปอกนะครับโอ้โหแล้วก็มาดูอีกคู่นะครับคู่นี้ตัดมานะกางเกงเหลืองนี่โดนนับไปแล้ว2ครั้งเอาเนี่ยเอาอีกแล้วเอาโดนเอาโดนเฮ้เอากรรมการว่ายังไงนับครั้งที่3นะครับนะและที่สำคัญนักชกคนนี้เป็นเด็กพิเศษนะครับกางเกงเหลืองเนี่ยเป็นนักชกชาวญี่ปุ่นนะนี่ต่อยกับมวยไทยชาวญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับกางเกงเหลืองนี่เป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับเจ้าของฉายาแดงเจอร์นะมนุษย์อันตรายเนี่ยเอาชกมา10ครั้งแพ้น็อก9ครั้งนะและก็เสมอ1ครั้งเนี่ยโดนนับครั้งที่4แล้วเอาจับตาดูดิมวยสู้กันไม่ได้เนี่ยนั่นเมื่อก่อนก็ขึ้นชกกับผู้หญิงนะก็แพ้นะเนี่ยเอานั่นเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะจับแพ้ไปนานแล้วโดนนับไปแล้ว4ครั้งนะครับตัดออกวะเนี่ยเอามาดูโอ้โหนี่อันตรายเอาอันตรายนะครับนะถ้าพูดตรงๆเนี่ยก็คือเป็นเด็กพิเศษนะเนี่ยครั้งที่5เอาโดนนับไป5ครั้งเนี่ยเอาดูสิครับเอากรรมการว่ายังไงเออนับอีกไหมเอานี่นับครั้งที่6นะครับเนี่ยเอาดูเนี่ยถ้าผู้ชมก็สะใจเอาโอ้โหเนี่ยเอาก็คือสมองเขาไม่เหมือนเรานะครับนะเนี่ยเอาโดนนับไปเท่าไหร่5ครั้งในครั้งที่6ก็จับแพ้ไปเลยโอ้โหพระเจ้าแต่แกก็ชกมาตั้ง10ครั้งนะครับแพ้น็อก9ครั้งแล้วก็เสมอ1ครั้งแล้วก็มาแลคู่นี้สิครับเมื่อกรรมการโดนเอาคืนเอาคืนยังไงจับตาแลนั่นเห็นไหมเห็นบ้างแล้วนั่นเออเอามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้กรรมการก็เป็นมวยนะครับแต่ว่าโดนเอาคืนซะแล้วเนี่ยเอาล็อกไหนเอาซับมิชชั่นเอาก็มาแลอีกคู่หนึ่งสิครับเนี่ยเห็นไหมเอาโดนต่อยนะครับนะเนี่ยโปรดจับตาดูให้ดีเอานั่นนะเอาน่ะล็อกกรรมการเอา
เอาไม่สังเกตหรือยังไงว่าคู่ชกเขาผมดกดำนะครับส่วนกรรมการเนี่ยเหลี่ยมม่วงๆกันแล้วเนี่ยทีมงานต้องมาแย่งว้าวกรรมการมาฆ่าเมืองแล้วเอาก็มาแลคู่นี้จ้วงกรรมการซะแล้วเนี่ยเอาต่อยกรรมการเอาอันนี้ก็ไม่ใช่โมโหกรรมการนะครับนะแต่ว่าเขาโดนเตะนะโดนเตะเขาตรงศีรษะเนี่ยก็เลยเสียเส้นเนี่ยเอานั่นเห็นไหมโดนซ้ำเนี่ยพอลุกขึ้นมาเนี่ยก็เห็นเนี่ยเอามาดูอีกมุมหนึ่งเนี่ยเนี่ยโดนเตะซ้ำนะนั่นหลังจากนั้นก็เสียเส้นนะลุกขึ้นมาจ้วงกรรมการเลยวันเถาะเอานั่นเอานั่นฮ่าฮ่าฮ่ากรรมการว้าวกูว่าเป็นคู่ชกมึงคู่ชกก็งงนะครับเนาะเอามาแลอีกมุมหนึ่งเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยสาวหมัดใส่กรรมการเป็นการใหญ่เอากรรมการว้าวสันตีกูอีกกูสีสวนขึ้นเอาแล้วก็มาดูคู่นี้สิครับน่าสงสารจังเลยนะครับเนี่ยเอาเนี่ยเอาก็ต้องขอบอกตรงๆนะครับว่ากางเกงสีน้ำเงินเนี่ยเป็นออทิสติกนะครับแต่ชอบมวยไทยเนี่ยเอานะเห็นไหมเนี่ยวิญญาณดีเซนน้อยเข้าสิงโอ้โหเอาเนี่ยหลังจากที่โดนคู่ชกถลุงนะครับนะก็เกิดอาการเสียเส้นนะเอาคำว่าเสียเส้นนี่ก็น่าจะแปลว่าประสาทกลับเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเนี่ยเอานั่นโอ้โหตั้งการ์ดเอาล็อกแล้วนั่นเอาเนี่ยเอาพนมทวนเล็กไม่โหนมัดเนี่ยเอากรรมการเอาก็ไม่รู้ว่าให้ชกได้ยังไงนะครับเนาะนั่นกรรมการว้าวเศร้าทำไมเอามาดูคู่นี้สิครับเนี่ยเอาเนี่ยเอาโดนถลุงร่วงลงไปนะเอาพอลุกขึ้นมาได้ก็นั่นเอาซุดลงไปอีกหลังจากนั้นนะเขาก็เสียเส้นนะครับท่านเนี่ยเห็นไหมเขากำลังฝันนะแล้วลุกขึ้นมาจ้วงกรรมการเลยเอานั่นเห็นไหมเอานั่นยับซ้ายเอาเอาเออเอาเอานั่นเอานั่นเอาดูดูกรรมการเออเอาอันนี้ก็เป็นโรคชนิดหนึ่งเอ้ามาดูอีกคู่สิครับนั่นโอ้โหโดนทุบเต็มเต็มเอาเอาหลังจากนั้นเอาว่ายังไงล็อกนะนะเห็นไหมล็อกกรรมการตัวเนี่ยกรรมการก็ต้องใช้ submission นะ submission ก็คือการทำให้หมดหนทางต่อสู้นะครับสำหรับต่อไปนะครับก็จะขอนำเสนอการชกของจอมโหดเกียรติอริศักดิ์กับนักชกชาวอัมสเตอร์ดัมฮอลแลนด์วิลเลียมดินเดอร์นะครับโดยการชกเกิดขึ้นที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีเมื่อวันที่5เมษายนปี2546ท้าวกาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะเอาตามสไตล์ของช่องนะเอาก็จะนำเสนอเกร็ดเล็กๆน้อยๆหรือเกร็ดใหญ่ๆบ้างในบางคราตัวพวนนะเห็นบอกว่าไปยังขวนคู่ต่อสู้เนี่ยสำหรับวิลเลียมดินเดอร์นะช่วงนั้นก็22ปีนะครับจอมโหดนี่ครับพวนแล้ว33มาแล้วเนี่ยเห็นบอหันตัวสำหรับจอมโหดนะครับแล้วก็เคยนำเสนอประวัติมาหลายครั้งนะแชมป์19เส้นทั้งราชดำเนินและลุมพินีรวมถึงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งแชมป์โลกมวยไทยปาดแชมป์ไว้ให้เอาดินเดอร์เตสไซนะครับเนาะเอาจอมโหดกับกางเกงแดงพุ่นละดินเดอร์กางเกงสีเหลืองเอาล่างมึงพ่นเห็นบ่เห็นบ่ตัวหมัดเร็วจังตัวเพิ่งจะ22ปีนี่ห้าวนะเนี่ยสำหรับจอมโหดนี่ก็เอาก็จะไวจะร่วงโรยแล้วล่ะวันทอเอาถีบหัวเขาหน้าท้องนะครับเนาะนั่นเห็นบ่หนักจอกจากพังงาเอาจอมโหดเตะขาตัวจอมโหดเตะไส้เขาหน้าท้องเอานั่นเห็นบ่เตะกลางหลังดังเพี้ยเลยต้องกันก็ต้องขออภัยนะครับสำหรับท่านที่เคยชมมวยคู่นี้มาแล้วเบื้องอีกก็ได้ตัวนั่นเห็นบ่นั่นเตะเขาขาต่อยเอานั่นแทงเขาโอ้โหเอาแต่สังขารเราเป็นรองนะครับนะอาศัยความเก๋าระดับซื่อแปะเรียกพ่อตัวซื่อแปะมันผู้ใดเลยครับพ่วนแล้วปรมาจารย์จีนนั่นแหละเป็นอาจารย์ของปรมาจารย์จีนเขาเรียกซื่อแปะเอานั่นทีพอนะเอิร์กฝีมือไม่ธรรมดานะจอมโหดไหมเนาะยังเขาหานตัวพวดนะเห็นบ่เห็นบ่นะเตะขานั่นเอาโดนมาต่อยมาถีบหน้าท้องไว้เห็นตัวปาติโทแม่นไผแม่นไผสิมาสลอเสจอมโหดเนี่ยเอานั่นเอาจอมโหดเตะขัวนั่นเตะขาอีกแล้วต้องให้จอมโหดสลอผู้เดียวดิเพราะจอมโหดนี่ติดอันดับหนึ่งในสิบมวยสลอที่สุดในประเทศไทยเนี่ยตีคอลัมโตเอาล่องเบิ้งเอาแทงเขาบ่
นี่ยขวัญนะเห็นบ่นะระวังการข้อนะจอมหัวนี่เอ้ยเตะฝรั่งไอ้ผิวดำๆเนี่ยเอ้ยจนปากง่ายไปยุบหุ่นไหมทั้งหูหุ่นไหมเอาล่องเบิ้งตีเอากรรมการเป็นเดินย่นตัวบัตรแท้ลืมเบิ้งเอาเดินย่นนะครับเนาะเอาว่าจังไรต้อยขอลำตัวจอมหดเอาเตะขาไม่ถืออันนี้ก็คือยกแรกนะครับเอาเดียนเดอร์นี่ก็พวกเก่งซักสีกันบนท้องในประวัตินี่ก็บอกว่าเป็นคิกบ็อกซิ่งนะครับเนาะไอ้ก็ไม่รู้นะก็ต้องอาศัยดูประวัติเนี่ยบางคนก็เขียนว่ามวยไทยก็บอกว่าเป็นมวยไทยนั่นเห็นบ่ไงหลังถ้าเขียนว่าคิกบ็อกซิ่งก็ต้องว่าคิกบ็อกซิ่งทั้งตัวเดี๋ยวสิว่าพอมวยไทยชนะนี่ก็ไปบอกว่าเขาเป็นคิกบ็อกซิ่งนะมันก็เป็นคิกบ็อกซิ่งอีหลีล่ะบอกกันนี่แต่สงสัยจะเรียนมวยไทยมาแหละเพราะว่าการตั้งการของคิกบ็อกซิ่งนี่จะต้องแงงขาออกเนี่ยแล้วก็เต้นฟุตเวิร์กยอกยอกแงกเนี่ยมวยไทยอีกครั้งแล้วโอ้โหอ้าวเตะโดนหน้าแข้งนะครับเนาะล้มถวนเลยบางท่านไม่ได้ยังเมือกเคิร์กยุ่งมองไปนั่นอีกเมือกเคิร์กหนึ่งโอ้ยมันเติบอยู่ตัวละมือนี่ไหมเฮ้ยว่าได้แกงเซแรงอยู่บ่ได้ฮิตตะปูนี่เอาหมดยกแล้วตัวนี่ไหมเอาหมดยกแรกแล้วครับเนาะพวดน่ะเห็นไหมท่านผู้ชมนั่งซับลาบมาแล้วเนี่ยก็มาแล่ภาพชาตินะครับเนี่ยล้มลงไปกับเตะเขาหลังแล้วเอาล่องเบิ้งตัวพวดน่ะวิหอดไฟแสงสีว้าวบอกหลายทีว่าจะมึงเอาสมองมาบอกว่าจะให้เขาเตะขาสำหรับทั้งพี่เลี้ยงของจอมโหดนี่ก็เป็นฝรั่งคือกันนะครับเนาะระวังผักหยกยกท่อผายห้ามเอาขาให้เขาเตะเขาใจบ่ก็บอกหลายทีอยู่ที่เมื่อเนี่ยเอาขามานำเขาสิเตะขามึงว้าวมึงไปหินบ่หล่ะมึงเอามาหินอย่างขาเอาพี่เลี้ยงก็สอนในระวังผักหยกนะครับเนาะเอาต่อไปยกสองตอนตัวแบบนี้ไหมเพื่อนเห็นบ้านตัวยกสองว้าวต่อไปยกสองแมนบ่แมนบ่พออ้าวยกสองอ๋อแมนอีหลีเอ้าตีกันหน่อยเอากับมาแล่ยกที่สองนี่เนี่ยเอาจอมโหดนี่เก่านะครับนั่นเห็นบ่เตะขาตัวเคียบพับในเนี่ยโอ้โหเอาเผลอก็หวดเข้าเพื่อนแล้วดุกสวงเพื่อนแล้วเอานึกว่าจอมโหดจะแรงน้อยนะยกแรกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสาหมัดนั่นแหละล่องเบิ้งกับจอมโหดคุณเอาลูกกดหัวลงมาแทงเขาเนี่ยโอ้โหเอาฮุกขวาเข้าคางนะครับเอาแทงเข้าใส่เอาลูกกดหัวเข้ามาแทงเขาเนี่ยโอ้คืออาวุธหลักนะอาวุธที่จอมโหดชอบตีฝรั่งมาแล้วเนี่ยมันขยับเข้าหานั่นเนี่ยล็อกมาอีกแล้วแทงเอาแทงเบาๆนะครับมันคือแท่งยอมแต่บุเอาเตะขานี่คนว่าจอมโหดเป็นมวยไต่แต่ว่านาคือทั้งสำลงทาบสุรินเอาพวดนะเห็นว่าเอาโดนการคอนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันสีดังปักยุติว่างันกรรมการกัดเบิ้งนักมวยไปกัดเหลี่ยมภาพไปเอานั่นนะเห็นบ่ตัวเคียนาขาอันนี้ก็เป็นแม่ไม้มวยไทยอย่างหนึ่งนะครับนี่กันหมัดบนเถาะเนี่ยต่อยหมัดมาก็เขี่ยขาหน้านี่เว้ยเอละแน่นล่ะเอาล่องเบิ้งกับจอมโหดพ่นเริ่มสลอแล้วดิบันเนี่ยห้างพ่นกับสั่งเนี่ยแต่ฝรั่งชอบนะครับการสลออีหยังเฮ้อฟันยางเฮียติเอาฟันยางเฮียนะครับเนาะเนี่ยว้าวฟันยางเฮียตีกันได้เนาะกรรมการให้สัญญาณชกเอาดินเดอร์ขยับขอจ้วงมันเอาเจอเขียนขาครับเนี่ยเอามาแล่มาแล่ว่าเอาวัย33ทงจอมโหดเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดาเนี่ยบ่ตีเขาดังต่ำเลยบ้างเห็นเนี่ยอันนั้นเออเอาเตะขวากระดูกสวงเอาดินเดอร์เอาเริ่มหน้าจ่อยนะครับนะเอาเจอกระดูกขัดมันเนี่ยเอาเตะเขาหน้าขาเหมือนกันนะนั่นเอาจอมโหดโดดแท่งเขาหึเป็นยังเนี่ยเอาแท่งเขาอีกครั้งนึงลูกไม้มวยไทยสมัยก่อนมีหลอกคู่ต่อสู้ได้นะครับนะชี้มือหลอกแล้วเอานั่นน่ะเห็นบ่แล้วข้อหัวเอาควมซอลอนี่ก็บ่เป็นสองร่องไผกันเด้จอมโหดนั่นเอาแล้วนั่นเห็นบ่ตัวนั่นอันนี้แหละเขาเรียกว่าซอลอ
ฉันผู้ใดถามว่าสโลแปลว่ายังเบิ่งเอาโลดนั่นสิล่ะเนี่ยอันนั้นถือเตะเขาบักแอลแล้วเนี่ยอันนั้นเอานั่นเห็นบ้านตัวเอาจ้วงมัดแล้วเดียนเด้อเอาโดนเตะเขาดุกซ่วงนะครับเอาเตะขึ้นกันแล้วว่านั่นว้าวสีนอกจอมหอดท่านนะเอาเมิดหยกเอาเมิดหยกที่สองนะครับเนาะเอาดังมวยก็ไปเข้าน้ำมันตัวนั่นเห็นบ้านตัวพี่เลี้ยงขึ้นมาเอากำมาแล่ผาดชานะครับขวัญโอ้โหเต็มข้างเลยพี่น้องเอ้ยมันสิดังบึ้มอยู่ทีเอามาเบิ่งยกที่3ตอนเนี่ยเนี่ยจอมโหดเขียนหน้าขานะเนี่ยแทงเขานี่โอ้โหเซเหมือนกันมันเถาะเอ้าเนี่ยเนี่ยเอากันหลบหลีกอาวุธนี่ก็ไม่เป็น2รองใครนะไม่เป็นรองแสนชัยนะจอมโหดเห็นบ่เนี่ยสลอก็คือกันพ่วนเห็นบ่ทุบกลางหลังไว้นั่นเอานั่นจ้วงมากบ่ถึงเอาแทงเขาโอ้ยเอาเข้าไปคลางเลยนะครับมึงหันเข้ามั้ยโอ้นสิดังป้องล่างอยู่ติเอาจอมโหดแทงเขาอาวุธครบเครื่องนะครับจอมโหดนะนักชกจากพังงาเนี่ยเนี่ยนั่นเอานั่นนั่นน่ะเห็นบ่หันตัวเอาคนสลอก็มีแต่คนสลอคือกันนั่นแหละมักมันคนบ่สลอล่ะสั่งๆเป็นกรรมการก็ยืนหมกหัวคือเก่าล่ะยกที่3เอาเตะขาตัวจอมหดนั่นเห็นบ่เอาเขี่ยขานะครับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าคาระวะฮ่องเต้ถ้าเป็นบ้านเราแล้วก็ควรน่ะ51นั่นแหละควรน่ะแบ็คคิกเอาดินเดอร์ว่าตั้งได้ดินเดอร์เอาชกไปก็เหมือนกระทิงกับมาทาดอร์ตีพิษตีถึงแหละล่องมึงเปียงกับมวยไทยพูดนะเนิ่งลบมันแล้วเนี่ยโอ้โหแทงเขาง่ายๆถ้ามวยไทยทุกวันนี้ชกเหมือนจอมโหดนี่ก็โอ้โหถือว่าเอานั่นน่ะเห็นบ้านตัวก็ถือว่าสุดยอดฝีมือคนหนึ่งนะวันเถาะเอาเอาเตะใส่เนี่ยอันนั้นเฮ้ยนั่นเอาแบ็กคิกนะครับเอากรรมการก็ยิ้มนะครับกรรมการก็ชอบนะว่ากรรมการนี่สิชอบสโลจังน้อยมันเถอะสโลว่าสโลกับเบิ้งเพียงลูกผมเจ้าของถิ่มเอานั่นแบ็กคิกอีกแล้วก็เริ่มชกเล่นชกหัวนะครับเนาะจะน็อกก็ไม่น็อกเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอานั่นน่ะเทเรคูซกใจให้ดิแน่เลยเอาวิลเลียมดินเดอร์เฮ้ยเนี่ยเอาทองง้อไปใส่เขาอีกแล้วเตะซ้ายไม่ถือเอาอันนั้นเอามวยไทยสมัยก่อนเนี่ยเขามีนะครับนะไอ้การยั่วยุคู่ชกให้โมโหเนี่ยไม่ใช่มีแต่สมัยนี้เนี่ยเห็นบ่เตะขาอันนี้ก็เป็นลูกไม้เป็นทั้งลูกไม้ทั้งแม่ไม้นี่รวมอยู่นั่นหมดเนี่ยอย่างการชี้มือหลอกนะเหมือนพี่มาศนี่ชี้หลอกเขาบอกว่าแตกอย่างเงี้ยเอาเม็ดยกที่3ชี้ที่หัวคู่ชกเนี่ยแล้วก็ใครบอกว่าแตกนะอันนี้ก็เป็นลูกไม้มวยไทยชนิดหนึ่งนะครับทำให้คู่ชกพะวงเอาสมัยก่อนเนี่ยเขาสู้กันสู้แนวแล้วได้ไรศีลสนะก็เป็นลูกไม้ในสมัยโบราณเอายกที่4เอาลงหั่นทำไมกว่านะกรรมการว้าวตีกันทำไมนะมันนี่วิญญาณงัวหน่อยขี้คันทำงานเอาว่าจังไหนเดียนเดอร์เอาขึ้นมายกแรกเนี่ยโอ้โหคึกจังเลยนะเอาพ่อถือเตะขาถือเข้าถือยังแน่กัดเริ่มขยาดนั่นแล้วเอาบุกเข้าหาเนี่ยเห็นว่าเขาโดดเอาเข้าคู่ซื้อกับถอยกรูดไหมเนาะนั่นเห็นว่าถือเตะขาเอาอันนี้ก็ท่าทางจะน็อกได้นะครับแต่ไม่น็อกนะเนี่ยเอานั่นน่ะเฮ้ยเป็นยังโอ้ที่นี่ห้าขวบเอาใจให้แล้วมาดินเดอร์ปาดพิโทษแล้วดินเดอร์วาเนี่ยเอาเจอเขาเอาแก้ไม่ได้นะครับลูกเขาเนี่ยโอ้โหทังไปแต่ละบาทเนี่ยโอ้ดังโป๊กกันแล้วโอ้โหสวยงามเหลือเกินคนกะสิว่าอวยมวยไทยนะเอาแต่คู่มวยไทยชนะมาลง
เอาคู่แพ้ก็ลงนะครับเนาะแต่ว่าลงน้อยกว่านะเอากับคนไทยไม่นอกกับเสียเอาแต่มวยไทยแพ้มาลงกันตีบ่แม่นคนเกาหลีเหนือไหมเนาะเอาว่าจังได๋เอานั่นเอานั่นนั่นเอาเอานั่นกองดักให้เขาแล้วเออเอาแทงเขาเอาทำง่ายๆนะครับเอาบางคนก็บอกกางเกงเหลืองนี่หมูนะเอาใครไปชกก็ชนะนะไว้ไปตีเองมึงเพียงสมมติถือเขานอกยกแรกลดนะเอาหน่อยเห็นว่าเตะขาก็ฝีมือใช้ได้เหมือนกันนะครับเนอะงั้นไม่ยืนขนาดนี้หรอกขนาดนี้ว่าถือเขาเนี่ยถือเตะขาอีกแล้วนั่นย่างเข่าหานตัวบุ้ยพวนเขาเลือดย่างแปดคุ้มผุนแล้วสันเอาแท่งเข้าขนาดเอิบเอานอกบ่นอกเอาเอานอกได้จะนอกหรือไม่นอกเอาแทงเขาเอาเดินแทงเนี่ยโชว์ลีลาแม่ไม้มวยไทยนี่อันนี้ก็ทำให้ฝรั่งทึ่งได้นะครับนะว่ามวยไทยนี่โอ้โหชกง่ายๆแหละลองเบิ้งเฮ้ยนั่นเอานั่นนั่นนั่นเห็นบ้านแล้วเคาะหัวเล่นแล้วถ้าไปเรียนคาราเต้มาจะมาชกอย่างนี้ไม่ได้หรอกดีบ่ดีถือโคตรนอกท่านแล้วเอาลองเบิ่งที่นั่นเอาคว่ำสลอเริ่มปะทุแรงขึ้นนี่สลอไลเขาก็เอื้อนแซแลนแล้วสลอแซแลนแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยแซแลแล้วแนวนี่โซดักว้าวยะสลอแซแลเอากรรมการเตียนอันนี้ก็เป็นยกที่4ยกที่5โฮมกันนะครับเนาะเนี่ยก็เป็นยกสุดท้ายแล้ววันเถาะเนี่ยรับรองไม่น็อกแน่นอนอยากจะโชว์แม่ไม้มวยไทยโดนๆเอาว่าจังไหนวินเหลี่ยมไดเดอร์เมิดยกมาแล่ภาพชาเนี่ยเอาทีพนะเอิกเอาก็คงสิบ่มีปัญหานะครับนี่ก็คือแชมป์โลกมวยไทยนะครับเนาะเอาเป็นการป้องกันแชมป์บันเทาะเอาแม่นเป็นจังใดล่ะวินเหลี่ยมดินเดอร์ฝีมือพ่อกำกาเนี่ยสิมาชิงแชมป์โลกมวยไทยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ